แล้วก็ได้มานั่งคิดว่าเออคนที่เขาด่าเราอ่ะคือเออโอเคเขาเป็นทุกข์นะเขาเป็นทุกข์แทนเราเขาเป็นทุกข์กับเราแล้วเขาก็คงเกลียดเราเขาก็คงคิดถึงเราตลอดเวลามันก็เป็นเรื่องของเขาที่เขาจะเป็นทุกข์ซึ่งเรารู้ตัวเราดีว่าเราเป็นยังไงเครียดจนถึงขั้นต้องกินยาเลยหรือคะเห็นค่ะเรื่องจริงเหรอคะกินยาคลายเครียดค่ะกินยาคลายเครียดต้องใช้ยาช่วยเลยคือปกติเราเป็นคนแบบคิดเยอะถ้าคนเห็นเราในทีวีหรือในรายการอะไรต่างๆอ่ะจะไม่ใช่จะไม่ได้เห็นในแง่เราที่แบบว่าเราเป็นคนเงียบๆหรือว่าเราเป็นคนที่เป็นคนคิดมากคิดเยอะแต่จริงๆแล้วเราก็มีมุมที่อ่อนแอซึ่งเราไม่ได้อยากจะมาพาวทูพรีเซนต์ให้คนอื่นเห็นแล้วก็อยากเป็นคนที่มี energy แบบนี้ที่อยากจะพรีเซนต์ออกไปเพราะว่าเราก็อยากจะเป็นพลังงานบวกให้คนที่ดูไม่ได้อยากเป็นพลังงานลบให้คนที่ดูบางเรื่องที่แบบมันคาใจมากเรื่องนี้แล้วเราแบบอยากจะพูดสักทีให้คนแบบเออไม่ต้องเข้าใจฉันหรอกแต่ฟังคำอธิบายฉันสักนิดไหมอะไรอย่างงี้มั้ยคะคือคนที่เขาไม่ชอบก็คือไม่ชอบคนที่เขาเข้าใจก็คือเข้าใจเราเอาใจตัวเองก่อนเอาจิตใจตัวเองก่อนแล้วก็เอาที่เรากินอิ่มเรานอนหลับเรามีความสุขแค่นั้นพอแค่นั้นใช่เพื่อนๆเขาจากฝั่งโน้นแต่พี่ไม่รู้เพราะว่าพี่ก็ตามเรื่องนี้เหมือนเขาแบบจะมีแอบอารมณ์แบบแอบแขวะเราหรือพาดพิงถึงเราหนูรู้สึกว่าจากคนฝั่งโน้นหนูผิดหวังแล้วก็มันเป็นเรื่องของเขาเขามีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นมันเป็นเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับหนูเขาจะมีทัศนคติยังไงก็มันก็เรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับหนูแต่เราอยากยืนยันอะไรในมุมของเราไหมคะเราไม่ได้แย่งผัวใครเราไม่ได้เป็นมือที่3ใครก็ยังยืนยันเหมือนว่าตั้งแต่เกิดกระแสดราม่าเนาะพี่ก็ยังคิดว่าทุกวันนี้คนก็จับจ้อง IG ของนุ่นไม่ทุกวันนี้ บางทีอ่ะเราก็ต้องมองบวกพอเรามองบวกปุ๊บเราก็แบบว่าโอเคเปลี่ยนมันเป็นความบันเทิงละกันวันนี้ฉันจะลงอะไรเหมือนเล่นเกมปัญหาชาวทุกวันนี้แบบว่าเออวันนี้ถ้ากูลงรูปนี้นะกูจะต้องโดนด่าว่าอะไรเอ่ยยกตัวอย่างได้ไหมคะรูปที่มีดอกไม้สีเหลืองข้างหลังเราก็โอ้วันนี้กูโดนแน่ดอกก็คือรู้เลยรู้เลยลงก็คือโดนด่าก็ฉันอยากลงพอดีอ่ะปกติเวลาฉันลงอะไรอย่างเงี้ยฉันจะมีแอปพลิเคชันของฉันที่ฉันเอาไว้เรียงรูปจะลงอะไรก็ถึงคิวที่อีรูปนี้มันต้องลงพอดีพอฉันเห็นว่าแบบโอ้มีคนมาว่าอะไรฉันก็โอเคก็จะเป็นดอกที่สดใสรับหน้าร้อนประเทศไทยค่ะอย่างรูปล่าสุดอ่ะที่ไปให้อาหารหมาเนี่ยต้องการจะสื่ออะไรคะต้องหลอกด่าใครหรือเปล่ากำลังดอกหลอกด่าใครอยู่หรือเปล่าไม่หลอกด่าคนที่มาคอมเมนต์รูปเมื่อคู่นี้หรือเปล่าไม่จริงๆแล้วอะคือเราอะมีแผนที่จะว่าเราวันนั้นเราไปหลอกพระที่ปทุมเสร็จปุ๊บเราก็ไปนครปฐมต่อให้อาหารหมาเสร็จปุ๊บเราก็ไปหลอกพระกันต่อนะอะไรอย่างเงี้ยปกติถ้าใครติดตามนุ่นตั้งแต่แรกๆอะก็จะรู้ว่าเราอะรักสัตว์แบบมีไปทำบุญอย่างเงี้ยเรื่อยๆตลอด